ต้นแคคตัสของคุณวรวิทย์การรื่นสีครับโดยวันนี้นะครับคุณวรวิทย์เนี่ยได้ให้คุณลุงฉลองการรื่นสีซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณวรวิทย์เนี่ยมาพาเราชมโรงเพาะต้นแคคตัสกันนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่นะครับเป็นอุตสาหกรรมไมโครเรือนที่น่ารักมากๆเลยนะครับทำกัน3คนพ่อแม่ลูกคือคุณลุงฉลองแล้วก็ภรรยาจะเป็นคนปลูกต้นแคคตัสนะครับและคุณวรวิทย์นะครับก็จะเป็นคนที่มาคอยตัดแต่งให้ต้นแคคตัสเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างสวยงามครับคุณฉลองนะครับได้พาชมต้นแคคตัสเนี่ยซึ่งมีหลายร้อยสายพันธุ์เลยนะครับซึ่งรวมทั้งที่นำเมล็ดพันธุ์นำเข้ามาจากต่างประเทศมาเพาะพันธุ์ที่โรงเพาะแห่งนี้ต้นแคคตัสนะครับเป็นไม้ประดับคล้ายกระบองเพชรคือเป็นพันธุ์ไม้ที่ไม่ชอบน้ำเหมาะสำหรับนักเลี้ยงที่ไม่มีเวลารดน้ำครับเพราะมีความทรหดอดทนพอใช้ไม่ว่าจะไปเลี้ยงไว้กลางแดดหรือในร่มแต่ข้อสำคัญนะครับต้นไม้ชนิดนี้เป็นต้นไม้ที่เป็นโรคกลัวน้ำแฉะครับปัจจุบันนะครับผู้ที่เลี้ยงต้นแคคตัสนะครับนอกจากจะเลี้ยงเพื่อเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังสามารถเลี้ยงเพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพได้เลยนะครับอย่างเช่นที่โรงเพาะต้นแคคตัสแห่งนี้นะครับเลี้ยงกันเป็นล่ำเป็นสันทำรายได้อย่างงามเลยทีเดียวนะครับและนอกจากที่นี่นะครับจะเลี้ยงต้นแคคตัสเนี่ยไว้สำหรับจำหน่ายแล้วนะครับก็ยังส่งพันแคคตัสเข้าประกวดในงานต่างๆอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับต้นแคคตัสที่นี่นะครับมีหลากหลายและสวยงามทั้งนั้นเลยนะครับเช่นต้นหมวกสังฆราชต้นตะบองผู้เฒ่าต้นแมมผู้เฒ่าต้นแมมโฉมฉายต้นผอบหนาพิกุลต้นยิมโนแมงมุมและต้นแมมไฉไลและยังมีอีกนับร้อยสายพันธุ์เลยนะครับที่มีราคาหลากหลายตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวนะครับอย่างต้นนี้นะครับยังไม่ได้ใส่กระถางเลยนะครับแต่ว่าก็มีราคาส่งถึง 2-300 บาทแล้วนะครับมันเริ่มต้นที่ผมบอกว่าผมจะทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะเพราะว่าผมมันมีไอ้จิตวิญญาณครูอ่ะอยากให้ชาวบ้านเขามีความรู้ใครก็แล้วแต่ที่เขาชอบสามารถเข้ามาหาคุณลุงฉลองได้เลยครับเป็นพันไม้ชนิดหนึ่งนะซึ่งก็ขนาดนี้ก็คิดว่ามันเป็นที่นิยมอ่ะโดยเฉพาะปี57เนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครปลูกแคคตัสเนี่ยจะโชคดีผมจะแจกไปเยอะไม่ใช่ว่าขายอย่างเดียวนะพวกพ้องอยากรวยเนี่ยก็มาหาผมก็แจกไปเอาไปปลูกก็ต้องบอกว่าถ้าคุณผู้ชมอยากรวยก็ต้องมาที่นี่แล้วคุณลุงฉลองจะแจกเหมือนกันไม่แจกไม่แจกครับคิดราคาอ๋อจะคิดราคาแต่ว่าเป็นราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนนะฮะที่นี่นะครับคือที่อยู่ที่ไหนครับให้คุณลุงฉลองบอกท่านผู้ชมหน่อยที่นี่มันบ้านเลขที่30หมู่ที่6ครับตำบลแก้วฟ้าครับผมอำเภอวังซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ้าอยากจะโทรหาคุณลุงฉลองโทรที่เบอร์ก็มีเบอร์โทรของผมหรือที่ของลูกชายก็ได้เอาเบอร์โทรผมก่อนครับ089-507-5502ครับส่วนของลูกชายส่วนของลูกชายนี่081-917-5564โอ้วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณลุงฉลองมากเลยนะครับที่พาเราเยี่ยมชมโรงเพาะนะครับขอบคุณมากครับผมคุณลุงขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านนะครับ